بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสลามัตความรอฮ์มัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะผู้จัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าที่ผมมีความสุขมากๆนะครับและก็คงจะเป็นเช้าวันใหม่ที่ทุกคนคงจะมีความสุขเหมือนผมเช่นเดียวกันนะครับสุขที่ว่านี้นะครับเป็นความรู้สึกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้นะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นการเจอกันที่เพราะเรานั้นมีหัวใจตรงกันรักในความดีรักในความเป็นพี่น้องมุสลิมรักในสิ่งที่ดีๆที่เราจะมอบให้กันและกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมมีความสุขจริงๆนะครับที่เห็นพี่น้องนะครับมากันเยอะมากๆนะครับตามความจุนะครับทั้งพี่น้องที่เป็นมุสลิมเดิมนะครับพี่น้องมุสลิมใหม่นะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกนะครับเข้ามาร่วมกับเราในวันนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ทุกคนนะครับมีอยู่ในใจตอนนี้นะครับก็คือทำอย่างไรให้ตัวของเราเองนะครับเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทำอย่างไรให้ตัวของเราเองนะครับเป็นบุคคลที่รักยิ่งถูกรักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรให้เรานั้นนะครับอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขทำอย่างไรให้พ่อของเราพี่ของเราน้องของเราลูกของเราคู่ครองของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับในทุกๆครอบครัวและเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ทุกครอบครัวมีความสุขมีความอบอุ่นกันและกันถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่มุสลิมเดิมหรือพี่น้องต่างศาสนิกนะครับเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเราอยู่ในยุคสุดท้ายคือยุคของประชาชาติของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าประชาชาติอิสลามนั้นทุกคนเข้าทั้งหมดเลยนะฮะผมก็เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องมุสลิมใหม่พี่น้องมุสลิมเดิมพี่น้องต่างศาสนิกทั้งหมดถือเป็นประชาชาติของท่านศาสดามุฮัมมัดทั้งหมดเลยดังนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมาอัรซัลนะกะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเผยแผ่ความเมตตาแก่มนุษยชาติคำว่าอาลามีนเข้าข่ายทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเข้าข่ายทั้งพืชเข้าข่ายทั้งธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาแม้กระทั่งพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยเข้าข่ายที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องแผ่ความเมตตาให้กันและกันดังนั้นเราอยากจะเป็นสะพานสู่ความดีสะพานสู่ความเมตตาตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับบรรยากาศอยากจะให้เหมือนพี่เหมือนน้องที่มาเจอกันนะครับผมก็เหมือนน้องชายคนหนึ่งของพี่ๆนะครับหรืออาจจะเป็นพี่ชายคนหนึ่งของน้องๆที่นั่งอยู่นะครับเราเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับหรือถ้ามีผู้อาวุโสผมก็เปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะมาบอกเล่านะครับเรื่องราวที่ดีๆนะครับที่มีให้กันและกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวเราให้พี่น้องได้ดูสไลด์กันนะครับนิดนึงเพื่อที่จะได้อะไรนะฮะได้ดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศนะครับให้เรามีความรู้สึกร่วมกันในความเป็นพี่น้องในอิสลามของเรานะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นสไลด์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับถัดไปนะครับถัดไปนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกอายะตรงนี้นะครับที่ผมขึ้นต้นเป็นอายะชีอาร์หรือเป็นอายะอัลกุรอานที่เป็นสแกนเป็นสโลแกนของงานวันนี้ก็คือลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาท่านอย่าได้ระทมไปเลยครับอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับเราเป็นประโยคบอกกล่าวที่เกิดขึ้นจริงครั้งนึงขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับกำลังอพยพเดินทางจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์ครั้งที่ท่านนบีได้แอบอยู่ในถ้ำเล็กๆนะครับ
เสร็จแล้วศัตรูชาวมักกะกำลังจะมาทำร้ายท่านนบีนะครับและท่านอบูบักเนี่ยรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายและก็มีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากณสถานการณ์ตอนนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะห์นี้ลงมาลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาเจ้าอย่าได้ระทมไปเลยแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่กับเราเสมออายะห์นี้นะครับอยากจะให้เราทุกคนนำกลับมาอยู่ในชีวิตของเราท่ามกลางโรคระบาดในปัจจุบันนี้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่แย่มากๆท่ามกลางภาวะที่ผู้คนกำลังออกจากหนทางของอัลลอฮ์ภาวะที่วัยรุ่นนะครับกำลังสุมอยู่กับสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดหรืออบายมุขทั้งหลายฟิตนะห์สิ่งไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นมะซียะห์การฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์อย่างมากมายที่เกิดขึ้นทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนภาวะที่คับขันมากๆกับยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นอยากจะฝากอายะห์นี้ไว้ว่าถึงแม้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับเราเสมอนะครับเนาะการอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับเรา3ประการนะครับ 1. อัลลอฮ์อยู่ด้วยกับความรู้ของพระองค์รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น 2. อยู่กับการมองเห็นของพระองค์ทรงเห็นทุกอย่างที่เราปฏิบัตินะครับและก็ 3. พระองค์ทรงนะครับได้ยินทุกสิ่งที่เราพูดที่เราเอ่ยออกมาว่าอิดาซาอัลกะอิบาดีอันนีเมื่อคนหนึ่งคนใดขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ฟาอินนีกอรีบพระองค์บอกว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้อูจีบูดะวะตัดดาอีอิดาดานพระองค์จะทรงตอบรับทุกอย่างที่บ่าวคนนั้นขอวันนี้เราติดขัดอะไรในชีวิตของเรารีบขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราติดเรื่องอะไรในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างลูกของเราให้รีบขอพรขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์จะประทานทางออกที่ดีให้กับเราพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับสไลด์ต่อไปนะฮะการอยู่ร่วมกันเป็นทีมการอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถัดไปนะฮะการอยู่ร่วมกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเนี่ยสำคัญมากๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกไว้ในอัลกุรอานอายะนึงนะครับที่พี่น้องสามารถดูในจอได้นะครับวะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิชะมีอ์อาวะลาตะฟัรรอกูเป็นประโยคบอกกล่าวนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและพวกเจ้าจนยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมกันทั้งหมดเลยวะลาตะฟัรรอกูอย่าได้แตกแยกกันเลยประโยคคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันและกันอย่าได้ทิ้งกันนะครับมุสลิมไม่สามารถทิ้งกันได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะต่างกันเรื่องของเชื้อชาติภาษาหรือสถานะทางสังคมแต่มุสลิมทั้งหมดเป็นพี่น้องกันอัลลอฮ์สั่งให้ร่วมอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนกำลังที่มีเส้นเชือกอยู่เส้นหนึ่งที่เราต้องพยุงถือกันนะครับอย่าปล่อยให้คนหนึ่งคนใดหลุดไปถึงแม้บางครั้งคนคนนี้เขาอาจจะขาดละหมาดบ้างถึงแม้บางครั้งคนนี้เขาอาจจะฝ่าฝืนเรื่องศาสนาบางเรื่องบ้างแต่เราทิ้งกันไม่ได้มุสลิมทิ้งกันไม่ได้เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราทิ้งเขาไปเนี่ยเมื่อนั้นเขาก็จะตกไปอยู่ในเปลวไฟทันทีเลยดังนั้นความรักที่อยู่ในใจเราต้องมีอยู่เสมอนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เรานะครับวันนี้อัลลอฮ์นะครับให้เราเข้าใจศาสนามาชาอัลลอฮ์วันนี้เราละหมาดครบเราปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเราเข้าใจซุนนะห์มากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่าเหมือนคนอาเลมเหมือนคนที่มีความรู้เลยนะฮะแต่เพื่อนของเราที่เขายังไม่เข้าใจครับเขาก็เปรียบเสมือนเราในวัยอดีตที่เราไม่เข้าใจศาสนาเหมือนกันใช่ไหมฮะดังนั้นสายตาของเราเวลาไปมองคนที่เห็นต่างจากเราหรือไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจเนี่ยนะครับให้เราพยายามนึกถึงวันที่เราไม่เข้าใจวันที่ฉันยังไม่ละหมาดวันที่ฉันยังไม่คลุมฮิญาบนะครับวันที่ฉันยังเสพสิ่งเสพติดวันที่ฉันยังเที่ยวเตร่ทั่วไปเนี่ยให้นึกถึงวันนั้นหัวใจเราก็จะนิ่งลงแล้วก็ให้โอกาสกับคนมากยิ่งขึ้นอย่าปล่อยเขาไปเพียงแค่เขาทำผิดบางประการเราไม่ได้สนับสนุนให้คนทำความผิดเราส่งเสริมให้คนทำความดีด้วยซ้ำไปแต่บางครั้งข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นในคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่บางครั้งเรามักที่จะเห็นความผิดพลาดของตัวเองอย่างง่ายดายแต่ความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยเราของตัวเองเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแต่คนอื่นเนี่ยเรามองเห็นอย่างง่ายดายนี่คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ดังนั้นการอยู่ร่วมกันนะครับการสามัคคีกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับพี่น้องครับถัดไปฮะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประกาศบอกความรักพระองค์บอกรักกับบ่าวของพระองค์เป็นอายะเป็นองค์การอัลกุรอานที่คลาสสิกมากๆและผมเองก็มีความสุขมากๆนะครับที่ได้อ่านอายะนี้ให้พี่น้องฟังในวันนี้นะครับอัลลอฮ์นะครับบอกไว้ว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุลลซีนายุกอติลูนฟีซะบีลิฮิซอฟฟันกะอันนะฮุมบุนยานุนมัรซูสเป็นอายะที่ผมมองในมิติของความรักนะครับที่พระองค์บอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์พยายามที่จะยืนหยัดอยู่ในศาสนานะครับซอฟฟันอยู่กันเป็นแถวอยู่กันเป็นแถวหมายถึงว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้ทิ้งกันกะอันนะฮุมบุนยานุนมัรซูสเปรียบประหนึ่งว่าเขานั้นเป็นอาคารที่ยึดติดกันบุนยานุนเนี่ยแปลว่าอาคารกำแพงนะครับที่มัรซูสที่ถูกยึดติดกันวิถีชีวิตมุสลิมเราทุกคนเปรียบเสมือนกำแพงที่ต้องยึดติดกันส่วนหนึ่งส่วนใดก้อนหนึ่งก้อนใดของกำแพงมันหลุดลงไปเนี่ยกำแพงที่ใหญ่มากๆนะครับแค่ก้อนอิฐหนึ่งก้อนมันร่วงหล่นลงไปพังไปเนี่ยกำแพงที่ใหญ่โตเนี่ยพร้อมที่จะถล่มมาได้ทันทีเลยชีวิตผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันที่เราต้องการให้เรานั้นเป็นปึกแผ่นเป็นปึกแผ่นอยู่ร่วมด้วยกันสังคมมุสลิมเราจะเข้มแข็งถ้าเราอยู่เป็นจามาอะอยู่กันเป็นทีมเหมือนกับท่านนบีอยู่กับบรรดาซอฮาบะที่อยู่เป็นทีมอาจจะมีซอฮาบะบางคนที่เห็นต่างนะครับแต่ความรักที่มีให้กันเนี่ยนะครับทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสามารถประกาศศาสนาได้และอิสลามก็สมบูรณ์อยู่ที่ยุคมะดีนะห์และก็อิสลามก็กระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลกด้วยกับความเป็นปึกแผ่นของท่านนบีและก็บรรดาสาวกหรือบรรดาซอฮาบะนั่นเองนะครับถัดไปนะฮะดังนั้นนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะตะอาวะนูอะลันบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวัลอุดวานอัลลอฮ์นะครับสั่งใช้ให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันช่วยกันทำความดีตะอาวุนให้ช่วยกันทำความดีและสิ่งที่ทำให้เกิดตักวาหัวใจที่นะครับหัวใจที่ยำเกรงกลัวต่อพระเจ้านะครับและอย่าได้เชิญชวนกันทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปและก็สิ่งที่ทำให้เกิดอะไรครับศัตรูกันและกันเป็นประโยคสั่งใช้และก็เป็นประโยคสั่งห้ามอยู่ในวรรคเดียวกันเลยสั่งใช้ให้อยู่ร่วมกันนะครับและก็สั่งห้ามที่จะแตกแยกหรือเป็นศัตรูกันและกันนี่คือคำประกาศอย่างชัดเจนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคนี้ชัดมากประโยคก่อนหน้านี้ก็ชัดมากพระองค์ทรงรักนะฮะรักคนที่อยู่ด้วยกันต่อสู้ด้วยกันพยายามด้วยกันแบ่งปันกันและกันนะครับอินนัลลอฮฺยูฮิบบูแท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรักพี่น้องครับไม่มีกี่อายะห์อัลกุรอานมีเยอะมากๆนะครับแต่มีไม่กี่อายะห์เองที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงรักดังนั้นวันนี้เราทราบแล้วว่าพระองค์ทรงรักคนที่อยู่ร่วมกันเป็นทีมอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์ถึงแม้ว่ามีข้อแตกต่างบ้างนะครับแต่เราก็ค่อยๆคุยกันแล้วก็พัฒนา improve พัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรพัฒนาสถาบันครอบครัวหรือมัสยิดหรืออะไรก็ตามแต่ให้มันดีขึ้นได้นะครับเนาะแล้วก็พยายามลดช่องว่างของความรู้สึกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับถัดไปนะฮะดังนั้นท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้กล่าวว่าท่านอุมัรเนี่ยเป็นคอลิฟะห์ท่านที่2หมายความว่าท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีเป็นศาสดาสุดท้ายแล้วที่อัลลอฮ์ส่งมาอยู่ในโลกใบนี้นะครับเสร็จแล้วพอท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยก็มีผู้นำที่มาทำหน้าที่ต่อท่านนั่นคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกหลังจากนั้นเป็นท่านอุมัรบินคอตอบนี่แหละฮะอุมัรบินคอตอบเนี่ยเป็นผู้นำอิสลามในยุคนั้นท่านได้กล่าวไว้นะครับเป็นวลีที่น่าสนใจมากๆนะครับท่านกล่าวไว้ว่าลาอิสลามะบิลาญะมาอะห์อิสลามที่สมบูรณ์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่อยู่กันเป็นญะมาอะห์มุสลิมเราไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมเนี่ยอิสลามที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้วะลาญะมาอะห์บิลาอิมารอนะครับและญะมาอะห์ทีมที่ดีเนี่ยนะครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากผู้นำที่ดีนะครับและวะลาอิมารอบิลาตออะห์และผู้นำที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากการตออะห์การเชื่อฟังกันและกันนะครับนี่เป็นสระประโยคนะครับที่ประกอบด้วย3 wording สำคัญด้วยกันที่ผมมองว่าเป็น
เป็นเหมือนกุญแจที่จะไขให้สังคมมุสลิมเราวันนะครับกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับถัดไปนะฮะดังนั้นการอยู่เป็นญะมาอะห์เนี่ยบารอกะตุนการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นองค์กรอย่าอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยถือเป็นความบารอกะห์ความบารอกะห์คืออะไรความบารอกะห์คือสิ่งดีงามที่อัลเลาะห์จะมอบให้กับเราอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นสุขภาพอาจจะเป็นครอบครัวที่ดีหรืออื่นๆที่อัลเลาะห์จะมอบให้นะครับซึ่งอัลเลาะห์จะให้อย่างแน่นอนนะครับถัดไปนะครับเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัญญะมาอะตุเราะห์มะตุนวันฟุรกะตุอะซาบุนเป็นฮะดีษที่มาชอลอมากๆเลยนะครับท่านนบีกล่าวว่าการอยู่ร่วมกันเป็นทีมเป็นญะมาอะห์เนี่ยนะครับเราะห์มะตุนอัลเลาะห์จะมอบความเมตตาให้กับคนนั้นกับองค์กรนั้นกับสถาบันนั้นๆถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันวันฟุรกอตุอาซาบุนอันนี้น่ากลัวมากการทะเลาะเบาะแว้งการขัดแย้งกันภายในจะเป็นครอบครัวหรือองค์กรนะครับอาซาบุนอัลเลาะห์จะลงโทษอย่างแน่นอนตรงนี้นักวิชาการอธิบายว่าถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกันอยู่ด้วยกันอย่างเป็นศัตรูกันเนี่ยนะฮะอาซาบุนตรงนี้ไม่ใช่อัลเลาะห์จะลงโทษในโลกหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นในโลกดุนยาเวนี้เลยทำให้องค์กรไม่สามารถเดินข้างหน้าได้หรือสามีภรรยาพ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันบ้านเดียวกันเนี่ยแค่เรามีข้อขัดแย้งแล้วก็ไม่เคลียร์กันเนี่ยนะฮะบ้านเราอาจจะจบก็ได้ครับอาจจะถึงขั้นแยกทางหรือมีปัญหาที่ไม่สามารถสะสางได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนไม่เข้าใจกันไม่เปิดใจไม่ให้อภัยกันแล้วกันนะครับถัดไปนะฮะดังนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าวาจิบาตุตักยีรลายะกูมูอิลาบินชะมาอะนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวของเราเปลี่ยนแปลงสังคมของเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อิลาบินชะมาอะนอกจากว่าคนทั้งหมดจะต้องร่วมทำด้วยกันคนแค่1คน2คนในสังคมจะมาเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับถัดไปนะฮะดังนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็เลยบอกไว้ว่าอินนามันมุมินูนะอิควะตุนผู้ศรัทธาเราได้เป็นพี่น้องกันนะครับจะแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยให้แก้อยู่บนพื้นฐานของอิควะตุนความเป็นพี่น้องเวลาเราลูกของเราเจ็บไข้ไม่สบายลูกเรามีปัญหาพี่น้องเรามีปัญหาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความเมตตาแล้วก็อาทรกับเขาใช่ไหมครับแต่ทำไมเวลาพี่น้องมุสลิมเรามีปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความรู้สึกอาทรเหมือนลูกเหมือนพี่เนี่ยมันไม่เกิดเพราะเรามองว่าไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่หลานของเราเขาไม่ใช่นามสกุลเดียวกับเราไม่ใช่เชื้อสายของเราไม่ได้เป็นเครือญาติกับเราเขาก็เป็นคนนึงที่เรารู้จักงั้นหัวใจที่จะช่วยเหลือเขาจะดูแลเขาแก้ปัญหามันไม่เกิดขึ้นเข้าใจไหมครับแต่วันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าที่เราบอกว่ามุมินผู้ศรัทธาทั้งหมดนั้นทุกคนจะอยู่ประเทศไหนนะเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารู้สึกได้ว่ามุสลิมทั้งหมดคือเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะฮะหัวใจแห่งความเมตตาอาทรกันและกันมันจะเกิดขึ้นวันนี้ผมรู้สึกว่านะครับบางบีนะครับอาจารย์อับดุลมาลิกนะครับบางอามีนหรือพี่น้องคุณดีคุณฮับซอคุณซากินะหรือพี่น้องท่านอื่นๆเนี่ยความรู้สึกของผมเลยนะคือพี่น้องกันเนี่ยเป็นพี่น้องของผมซึ่งผมอาจจะไม่รู้จักมาก่อนนะครับส่วนใหญ่เลยไม่รู้จักมาก่อนด้วยแต่ผมรู้สึกว่านี่คือพี่น้องของผมที่ผมต้องแสดงความหวังดีมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมจะต้องนำความหวังดีที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานที่ท่านนบีบอกไว้ในหะดีษเนี่ยมาสื่อสารบอกต่อกับพี่น้องให้ได้วันนี้พี่น้องท่านพี่น้องต่างศาสนิกใช่ไหมครับเข้ามาด้วยท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นประชาชาติของท่านศาสดามุฮัมมัดเช่นเดียวกันผมก็รู้สึกว่าอยากจะนำสิ่งดีๆบอกกล่าวให้กับท่านเช่นเดียวกันนะครับว่ามาอัลสันนะกะอิลลัลรอฮ์มะตันลิลอาลามีนอิสลามที่อัลเลาะห์ส่งมาให้เนี่ยไม่ได้แผ่เมตตากับเราเท่านั้นทุกคนสามารถได้รับความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้อยากจะเห็นบรรยากาศและก็สีหน้าที่ผมมองไปเนี่ยทุกคนรู้สึกอิ่มเอิบนะครับบางคนก็มีน้ำตาที่คลออยู่ว่าทบทวนตัวเองว่าความรักของเราที่มีให้กับพี่น้องมุสลิมเนี่ยมันมากไหมหรือว่าน้อยไปหรือว่าไม่มีเลยสายตาบางคนกำลังครุ่นคิดอยู่ตอนนี้ที่ผมมองไปนะฮะสายตาบางคนบอกว่าฉันทำได้ในระดับหนึ่งสายตาบางคนบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นคนหนึ่งที่จะมอบความรักให้กับคนในครอบครัวและก็สังคมในภาพรวมนี่คือสิ่งที่ผม
ประเมินจากสายตาของพี่น้องตอนนี้นะครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟาอัชลิฮูบัยนะอะคะวัยกุมท่านทั้งหลายจงมีปัญหาเนี่ยให้แก้ไขกันนะครับให้ช่วยเหลือกันนะครับระหว่างพี่น้องของท่านวัตตะกุลลอฮ์ลัลละกุมตุรฮามูนจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดนะครับอัลลอฮ์จะให้ความเมตตากับเราทุกคนดังนั้นนะครับเมื่อมีปัญหาอัลลอฮ์บอกว่าฟาอัสลิฮูฟาอัสลิฮูหมายถึงว่าไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันยามที่มีปัญหาในครอบครัวยามที่มีปัญหาในองค์กรนะครับอัลลอฮ์สั่งให้เราไม่ใช่ตัดขาดจากเขาคนหนึ่งคนใดที่มีปัญหาเนี่ยฟาอัสลิฮูไกล่เกลี่ยเขานะครับให้เขาแก้ไขให้เขาปรับปรุงให้โอกาสเขาไม่ใช่ตัดเขาจากองค์กรลูกของเราคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนมากแต่อีกคนหนึ่งที่เกเรเรากับรักลูกคนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากและลูกเกเรเราตัดหางปล่อยวัดไปเลยเนี่ยนะฮะเป็นได้ไหมครับไม่ได้เราบอกว่าฟาอัสลิฮูจงไกลเกลี่ยเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับไม่สามารถทอดทิ้งกันได้เลยคนในองค์กรของเราคนในมัสยิดคนในสถาบันเดียวที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะเช่นเดียวกันเลยนะฮะต้องไกลเกลี่ยประนีประนอมแล้วก็นะครับมอบสิ่งที่ดีให้กันและกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกยามที่เราเกิดปัญหาเกิดข้อขัดแย้งกันนะครับถัดไปนะฮะดังนั้นมาดูตัวอย่างพาพี่น้องมาดูตัวอย่างจริงนะครับดูตัวอย่างการทำงานเป็นญะมาอะห์การทำงานเป็นทีมที่สมบูรณ์ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อยากจะพาพี่น้องทุกคนในวันนี้ไปดูว่ามันมีแบบฉบับอยู่ช่วงหนึ่งตอนหนึ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์และถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการทำงานที่เป็นญะมาอะห์ที่เป็นทีมที่สมบูรณ์ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์การสร้างโลกใบนี้นะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับถัดไปนะฮะตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนย้อนรอยสู่การฮิจเราะห์ฮิจเราะห์คืออะไรครับโทษนะครับคุณฮัฟซอฮิจเราะห์คืออะไรนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับตอบแบบผู้มีความรู้มากๆเลยนะครับฮิจเราะห์นะครับคืออะไรฮะคือการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัดจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์ซึ่งเกิดขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้1400เข้าปีที่1444แล้วนะครับซึ่งวันนี้อยากจะย้อนรอยพาพี่น้องทุกท่านนะครับไปพบกับบรรยากาศการทำงานเป็นทีมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงของท่านนบีอยู่แบบไหนนะครับสาวกของท่านนะครับผู้นำในยุคนั้นเด็กเยาวชนแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของท่านศาสดามุฮัมมัดพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับวันนี้นะครับเป็นวันที่1นะครับตามปฏิทินอิสลามที่การดูเดือนเมืองไทยนะครับวันที่1ฮิจเราะห์ศักราชใหม่ปีใหม่1444ในปีนี้นะครับแต่ถ้าตามการดูเดือนของมักกะห์นะครับวันนี้วันที่2ของปีใหม่ในปีนี้นะครับพี่น้องครับปีนี้นะครับเป็นปีที่1444นะครับฮิจเราะห์ศักราชเราจะรู้จักพุทธศักราชเราจะรู้จักคริสตศักราชใช่ไหมฮะแต่อิสลามเราจะมีฮิจเราะห์ศักราชปฏิทินตามอิสลามปีนี้ปีที่1444และเรากำลังอยู่ในช่วงของต้นปีใหม่ของอิสลามก็เลยอยากจะให้พี่น้องไปย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับดูสไลด์ถัดไปเลยนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับเหตุการณ์นะครับการเดินทางของท่านนบีครั้งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งวันที่นะครับก็มีสายรายงานที่ระบุนะครับหลากหลายทัศนะด้วยกันแต่ขออนุญาตหยิบยกทัศนะตรงนี้ที่อุลามะส่วนใหญ่ใช้กันในเรื่องของวันที่ที่ท่านนบีอพยพนะครับท่านนบีอยู่นครมักกะห์เนี่ยท่ามกลางการถูกทำร้ายของคนทั่วไปที่นบีพยายามที่จะเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์พยายามเชิญชวนผู้คนสู่ความดีสถานภาพสถานการณ์ตอนนั้นที่นครมักกะห์เนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่าถึงขั้นว่าคนที่ตะวาฟรอบเบตุลลอฮ์เนี่ยนะครับสภาพที่เปื่อยกายนะครับเบตุลลอฮ์เนี่ยที่นครมักกะห์ทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งมากทุกคนอยากจะไปเยือนตรงนั้นแล้วก็อยากจะไปละหมาดตรงนั้นใช่ไหมครับแต่บุคคลที่ยุคนบีอยู่เนี่ยฮะเขาตอวาฟเดินขอพรรอบเบตุลลอฮ์เนี่ยนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสภาพที่เปื่อยกาย
รอบๆเบตุลลอฮ์เนี่ยจะมีเจาวิตนะครับมากกว่า300กว่ารูปที่อยู่รอบๆผู้คนก็จะตะวาฟด้วยแล้วก็บูชารูปปั้นต่างๆเหล่านี้ไปด้วยนั่นคือสภาพในยุคนั้นสตรีในยุคอดีตไม่มีสิทธิ์เหมือนผู้ชายเลยสตรีจะไม่ให้ถูกเรียนนะครับลูกบางคนที่เด็กเกิดมาที่เป็นผู้หญิงบางครั้งถูกโดนฆ่านะครับเพียงว่าคุณเกิดเป็นผู้หญิงแค่นั้นนั่นคือยุคอดีตผู้หญิงไม่สามารถรับมรดกได้นั่นคือการเป็นอยู่ในยุคมืดในยุคนั้นหลังจากที่อัลลอฮ์ประทานท่านให้ท่านนบีเนี่ยเป็นศาสดาได้รับวะฮยูได้รับอัลกุรอานที่มาจากพระเจ้ามาเนี่ยก็เลยมาเรียกร้องผู้คนสู่ความสวาเซียสู่ความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษยชาติคนหนึ่งว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ชายผู้ชายก็เหมือนกับผู้หญิงเพราะว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมบุคคลที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ไม่ใช่คุณเป็นผู้หญิงไม่ใช่คุณเป็นผู้ชายไม่ใช่คุณเป็นผู้นำไม่ใช่คุณเป็นผู้ตามไม่ใช่เพราะคุณร่ำรวยหรือว่าไม่ใช่คุณเป็นคนอาหรับแต่บุคคลที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือบุคคลที่อัตกอกุมบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดถึงแม้เขาจะเป็นทาสหรือแม้เขาจะเป็นพนักงานธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เป็นบอสไม่ได้เป็นหัวหน้าคนเขาก็กลายเป็นคนดีที่สุดนะอัลลอฮ์ได้อิสลามนำพาสิ่งเหล่านี้มาทำให้ผู้คนที่อยู่ในนครมักกะเนี่ยร่วมต่อต้านท่านนบีว่าเอ๊ะมาเปลี่ยนแปลงสังคมเราได้อย่างไรก่อนหน้านี้ทุกคนรักท่านนบีมากทุกคนชอบแล้วก็ให้เกียรติท่านนบีให้ฉายานามว่าอันอามีนคือบุคคลที่ถูกไว้วางใจมากที่สุดในนครมักกะคือท่านนบีแต่เพียงแค่ท่านนบีอัลลอฮ์ประทานองค์การอัลกุรอานมาให้เนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศสู่อิสลามว่าทุกคนเท่าเทียมกันผู้หญิงรับมรดกได้เด็กผู้หญิงที่เกิดมาเขามีศักดิ์ศรีมีคุณค่าไม่ต่างอะไรกับเด็กผู้ชายที่คลอดออกมามาเปลี่ยนแปลงสังคมยุคนั้นทำให้เกิดการขัดแย้งแล้วก็ผู้คนเนี่ยต่อต้านท่านนบีใช้เวลานานถึง13ปีในการพยายามนะครับแต่อะไรต่างๆมันไม่มีดีขึ้นมันมีผู้คนที่เห็นด้วยเนี่ยน้อยนิดและก็ท่านนบีก็ถูกทำร้ายต่างๆนานาจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์นะครับได้ทรงประทานนะครับอิลฮามได้ทรงบอกกับท่านนบีอนุญาตให้ท่านนบีเนี่ยอพยพจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์ที่ดีกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับ28เดือนซอฟาร์เดือนในอิสลามเนี่ยเดือนที่1เดือนเนี้ยเดือนมุฮัรรอมเดือนหน้าเดือนที่2เดือนซอฟาร์ท่านนบีเดินทางในวันในปลายเดือนวันที่28เดือนซอฟาร์ออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านนะครับมาพักอยู่ที่ถ้ำที่มีใยแมงมุมกั้นอยู่ที่ว่านะฮะเราเคยทราบมาใช่ไหมครับอยู่ที่ถ้ำเนี่ยนะครับ3วันด้วยกันเพื่อไปแอบอยู่นะครับไม่ให้เขาเห็นหลังจากนั้นท่านนบีก็เดินทางนะครับต่อจากวันที่1รอบีอุลอวัลเดือนที่3นะครับเดิน8วันนะครับกว่าจะมาถึงมัสยิดกูบาพี่น้องเคยไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์มั้ยครับยกมือนิดนะครับโอเคนะครับคุณรุกัยยะใช่มั้ยครับเคยไปทําฮัจญ์อุมเราะห์ทุกอย่างไปหมดแล้วทําฮัจญ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เวลาเราไปทําฮัจญ์แล้วก็ไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยเราจะไปละหมาดที่มัสยิดกูบาเป็นมัสยิดหลังแรกที่อะไรครับที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาด้วยกับการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งอยู่ที่นี่อีก3วันนะครับถัดไปนบีก็เดินทางไปถึงอะไรฮะถึงที่ตั้งของเมืองหลวงอิสลามที่มัสยิดนบวีปัจจุบันนั่นเองนะครับใช้เวลาประมาณ13ถึง14วันในการเดินทางครั้งนี้ถามว่าระดับท่านนบีอ่ะทำไมต้องเดินทางนานถึง13ถึง14วันทั้งที่อัลลอฮ์เคยให้ท่านนบีอิสเราะห์มิอรอจเดินทางในยามค่ำคืนจากนครมักกะสู่ปาเลสไตน์มัสยิดอักซอจากมัสยิดอักซอเดินทางมาที่ชั้นฟ้าของดุนยาเพื่อไปรับอะไรครับมิอรอจไปรับบัญญัติเรื่องของการละหมาดมาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอัลลอฮ์ก็สามารถทำได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้อัลลอฮ์ต้องการให้ท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลปกติเดินทางตามปกติเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราต่อมาขออนุญาตพาพี่น้องไปลงดีเทลรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการเดินทางครั้งนี้ถัดไปเลยนะฮะในการเดินทางทั้งนี้นะครับมันมีการวางแผนที่แยบยลจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีทำให้เราเห็นว่านั้นนบีมีการเตรียมการครั้งนี้อย่างไรบ้างและสิ่งที่ผมจะนำเสนอหลังต่อไปเนี่ยอยากให้พี่น้องที่บันทึกเลคเชอร์ได้เนี่ยบันทึกได้เนี่ยลองสรุปเป็นบทเรียนคนละข้อ2ข้อเดี๋ยวผมจะถามช่วงท้ายรายการนะครับว่า
การเตรียมพร้อมของท่านนบีนะครับตรงไหนบ้างที่เราสามารถแอพพลายใช้ได้จริงในชีวิตของเราที่จะมาปรับครอบครัวของเราปรับตัวเราเองหรือปรับสถาบันองค์กรของเราอะไรบ้างอยากให้พี่น้องได้ลองใช้ความคิดดูว่าจุดเนี้ยน่าจะปรับมาใช้ในชีวิตจริงเราได้นะปรับสามีของเราได้นะปรับภรรยาของเราได้นะฮะปรับลูกปรับหลานของเราได้นะฮะอยากให้พี่น้องได้พิจารณาดูไปพร้อมๆกันนะครับถัดไปเลยนะฮะการเตรียมการทั้งหมดครั้งนี้นะครับเชิญนั่งด้านหน้าได้ชัดๆนะครับขอบคุณมากครับการเดินทางครั้งนี้นะครับองค์ประกอบหลักๆนะครับนะฮะของการที่ชะลอของท่านนบีเนี่ยมีด้วยกัน10รายการ10รายการเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดการฮิจเราะห์ครั้งนี้นะครับและส่งผลทำให้เริ่มต้นในการนับปฏิทินอิสลามด้วยกับสิ่ง10องค์ประกอบตามหน้าจอตรงนี้ให้พี่น้องดูพร้อมๆกันนะครับมาดูอันที่1ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่วางแผนหลังจากที่อัลเลาะห์ได้บัญญัติบัญชาให้ท่านนบีอพยพแล้วเนี่ยท่านนบีไม่ใช่ว่าฉันเป็นนบีฉันจะไปตอนไหนก็ได้ฉันเป็นนบีเป็นคนที่อัลเลาะห์คัดเลือกมาแล้วน่ะฉันจะไปตอนไหนก็ได้เปล่าท่านนบีมีการวางแผนอย่างเยบยลนะฮะดังนั้นการ planning นะครับถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานะฮะคนที่คนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือสามารถผ่านโปรเจกต์นั้นๆไปได้ต้องมีการ planning การมีแผนที่ดีละเอียดนะครับ2ท่านอบูบักรพอทราบข่าวว่าจะต้องมีการเดินทางครั้งเนี้ยท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่มีร่ำรวยมีฐานะก็เลยได้เตรียมนะครับยานพาหนะคืออูฐ2ตัวในการเดินทางนะครับแสดงว่าการทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยต้องใช้สปอนเซอร์คนที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ นะครับเหมือนที่ท่านอบูบักรได้เป็นสปอนเซอร์ซื้ออุปกรณ์นะครับแล้วก็ยานพาหนะให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางครั้งนี้ถัดนั้นก็จะมีท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นคนหนุ่มเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นบังบีก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมครับ ต้องใช้คนหนุ่มเป็นวัยรุ่นท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยรับหน้าที่อะไรครับรับหน้าที่ในการไปนอนแทนเตียงนอนของท่านนบีถามว่าเอ๊ะท่านนบีจะอพยพไปอยู่นครมะดีนะห์เนี่ยทำไมที่นอนของท่านนบีอ่ะต้องมีคนไปแอบนอนแฝงว่าเป็นท่านนบีด้วยเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับถูกต้องครับคุณรุกยะเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยข่าวไปถึงชาวมุชริกีนชาวมักกะฮ์ที่ต้านนบีบอกรู้แล้วว่าท่านนบีเนี่ยน่าจะเดินทางอพยพแล้วนะเขาเลยต้องมาดูสอดส่องตลอดเวลาตอนที่ท่านนบีอพยพออกจากบ้านก็เลยให้ท่านอาลีบินอบีตอลิบซึ่งเป็นคนหนุ่มเนี่ยเป็นหน่วยกล้าตายอะฮะหมายถึงว่าไปนอนแทนที่ท่านนบีเลยถ้าเขาจะมาทำร้ายท่านนบีเนี่ยนบีไม่อยู่แล้วฉันจะรับมือเองใช่ไหมความเยียบยวนของท่านอาลีแล้วก็ไม่ได้ใช้งานผู้ใหญ่นะใช้งานวัยรุ่นคนหนึ่งท่านอาลีที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นใช้งานเขามาทำหน้าที่ตรงนี้ถัดนั้นท่านอัสมะบินทีอบีบักรเป็นวัยรุ่นผู้หญิงเด็กสาวที่น่ารักคนหนึ่งนะครับเป็นลูกสาวสุดที่รักของท่านอบูบักรมาทำหน้าที่ในการเตรียมเสบียงอาหารเห็นไหมเขาใช้ผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นมามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของท่านนบีนะฮะท่านนบีนะครับมีโปรเจกต์เยอะทำงานศาสนาเยอะนะครับ เปลี่ยนแปลงโลกเยอะมากๆแต่สิ่งที่ท่านนบีทำและถูกยอมรับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านนบีก็คือการอพยพครั้งนี้แต่กลับกลายเป็นว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยท่านนบีไม่ได้มองข้ามหยิบเขามาช่วยในภารกิจครั้งนี้หยิบท่านอัสมะบินติอบีบักรนะครับและผู้หญิงคนเนี้ยพอรู้ว่าต้องร่วมโปรเจกต์เนี่ยนะครับซึ่งมันน่ากลัวนะครับแต่เด็กคนเนี้ยเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพราะว่าสิ่งที่อัลเลาะห์บอกสิ่งที่ท่านนบีบอกมันเป็นสิ่งที่ที่สุดในชีวิตของเขาฮะดังนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาเหนือกว่าคำสั่งของท่านนบีอีกแล้วเขามั่นใจยักเต็มในจุดนี้เขากล้าที่จะปรุงอาหารแล้วก็ไปส่งให้คุณพ่ออบูบักรแล้วก็ท่านนบีที่เดินทางร่วมกัน2คนณเวลานั้นเข้าใจไหมฮะดูความกล้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่บางครั้งเรามองลูกสาวเราเขายังเป็นเด็กอยู่ไม่ต้องพามาเขาเป็นเด็กอยู่ไม่ต้องไปสู้เราก่อนเขาเป็นเด็กเรามักที่จะมองเด็กเป็นคนที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะทำความดีอ่ะ
ความจริงแล้วเขาพร้อมที่จะทำความดีกับเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างเลยเหมือนกับที่ท่านนบีได้ใช้เด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอาลีแล้วก็ชื่อว่าลูกสาวของท่านอบูบักชื่อว่าท่านหญิงอัสมานะครับต่อมาอีกคนนึงที่มีความสำคัญอับดุลลอฮ์นะครับบินอบีบักกัดเห็นไหมเวลาทำอะไรเนี่ยขอให้ลูกมามีส่วนร่วมนะครับท่านอบูบักเนี่ยมีลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์นี่มีหน้าที่อะไรเอ่ยนะครับมีหน้าที่ในการสอดแนมนะครับดูความเคลื่อนไหวเพราะตอนที่ท่านนบีอพยพไปนครมักกะเนี่ยมันมีศัตรูที่จ้องทำร้ายตลอดเวลานะฮะก็เลยให้ท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นม้าเร็วในการสอดส่องว่าเอ๊ะเขาจะมาถึงแล้วยังเขาอยู่จุดไหนส่งข่าวให้ท่านนบีกับพ่อของตัวเองคืออบูบักเนี่ยรับทราบเสมอเห็นไหมครับพลังของคนหนุ่มนี่สำคัญมากๆนะฮะนบีให้ความสำคัญจริงๆเลยนะครับถัดมาแมงมุมสกุล่านะครับแมงมุมเนี่ยนะครับเป็นสัตว์หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยบางสายรายงานบอกว่าไม่มีแมงมุมแต่บางสายรายงานที่ส่วนใหญ่บอกว่ามีแมงมุมมาอยู่ด้วยอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะพอนบีแอบอยู่ในถ้ำในช่วง3วันแรกนะฮะถ้ำเล็กๆไม่ได้เป็นถ้ำใหญ่โตนะฮะเป็นเหมือนโพรงก้อนหินนะฮะนบีเข้าไปแอบอยู่เพราะว่าเขาจะมาถึงแล้วเนี่ยนบีแอบอยู่ก่อนเสร็จแล้วพอชาวมักกะฮ์เริ่มที่จะมาถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือให้แมงมุมเนี่ยมาชักใยอยู่หน้าปากถ้ำนะครับทำให้ชาวมักกะฮ์ที่มาอยู่จะจับนบีเนี่ยมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามีร่องรอยของแมงมุมที่มาชักใยอยู่ด้านหน้าทำให้ไม่เหมือนไม่มีร่องรอยของการเข้าออกในถ้ำนั้นตรงนั้นนะฮะทำให้ปลอดภัยกันและช่วงนี้เป็นช่วงที่น่ากลัวมากเพราะท่านนบีอยู่ในถ้ำกับท่านอุบักเนี่ยแล้วก็มองไปด้านบนเห็นอยู่ว่าเห็นรอยเท้าเห็นเขาเดินไปมาเยอะมากๆพร้อมอาวุธด้วยซึ่งเป็นสภาพที่น่ากลัวมากๆเหมือนว่าชีวิตจริงของเราครับเหมือนว่าคุณสกินาเนี่ยครับสมมติว่าภาวะที่คับขันเราอาจจะไปเมืองหนึ่งเมืองใดกับสามีคู่กัน2คนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเจอคนร้ายที่เขาเจตนาไม่ดีกับเราจะทำร้ายเราเนี่ยฮะเสร็จแล้วเราไปวิ่งแอบอยู่ในซอกหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเขากำลังมาถึงแล้วแหละแต่เขาเรามองเราไม่เห็นเนี่ยแต่เขาก็ป้วนเปี้ยนอยู่ด้านหน้าเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงฮะมันที่สุดถึงที่สุดแล้วใช่ไหมฮะดูอาที่มีอยู่นี่พามาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะตอนสมัยเรียนฟัดดูอีเนี่ยดูอาอะไรมาเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยพอกลัวเนี่ยดูอาเข้าห้องน้ำก็อ่านนะฮะหมายถึงว่านั่งกลัวอยู่นึกอะไรได้ก็มาหมดเลยบางคนอ่านดูอาไม่ได้ก็อาลิบบาตาซาแทนก็ได้เหมือนกันทุกอย่างที่เป็นตัวอาหรับเนี่ยเราดึงมาทั้งหมดแล้วภาวะที่เราคับขันเนี่ยนะฮะสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยท่านอบูบักรเนี่ยกลัวมากนะครับกลัวจนถ้าว่านบีเนี่ยกอดนี่ผมนึกตามนะผมรู้สึกว่าเศร้าไม่เศร้าดีครับมันรู้สึกอินไปกับบรรยากาศนะครับว่าคนกำลังจะมาทำร้ายเรานะครับเสร็จแล้วท่านนบีที่อยู่เคียงข้างเราเนี่ยนบีก็กอดนะครับดังนั้นวันที่เรามีปัญหานะครับถ้าคนอยู่ข้างๆเรากอดเนี่ยครับมันจะรู้สึกดีมากๆใช่ไหมครับบางเวลามีปัญหากอดกันไหมครับหรือไม่กอดยิ่งอยู่ไกลๆใช่ไหมเวลาปัญหาอย่ามาอยู่ใกล้ๆไปอยู่ไกลเวลามีปัญหาต้องให้กอดนะครับการกอดนบีกอดท่านอบูบักรแล้วอัลลอฮ์ก็ประทานวะฮยูประทานอัลกุรอานมาบอกว่าลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาท่านอย่าได้เศร้าท่านอย่าได้ระทมไปเลยอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราตรงนี้อยากจะบอกว่าขออนุญาตนะครับอาจารย์วะฮยูอยากให้อาจารย์อธิบายคำศัพท์คำนี้ให้ด้วยนะครับอ๋อตัวทีครับขอบคุณมากครับคุณมุสซอฟานะครับวะฮยูพี่น้องต่างศาสนิกอยู่ด้วยขอมาอัฟขอโทษมากๆครับวะฮยูหมายถึงว่าองค์การคำพูดของพระเจ้าที่มาจากอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้านะครับประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อเป็นหลักคำสอนในการใช้ชีวิตดังนั้นวะฮยูเนี่ยอัลลอฮ์ดังนั้นองค์การที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้ให้ประทานมาตอนไหนเวลาไหนก็ได้เปล่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นอะไรนบีไม่มีทางออกไม่มีทางออกนะฮะอัลเลาะห์ก็จะส่งองค์การตรงนี้มาให้กับท่านนบีเพื่อแก้ไขในสถานการณ์นั้นๆหรือนบีอยากจะให้อัลเลาะห์อยากให้นบีทําอะไรเนี่ยอัลเลาะห์ก็ประทานสิ่งนั้นมาให้กับท่านนบีและก็ทําและทั้งหมดจะถูกบันทึกรวบรวมกลายเป็นอัลกุรอานฉบับปัจจุบันนี้นั่นคือบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อัลเลาะห์บอกอะไรกับท่านนบีเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยบอกต่อกับบุคคลทั่วไปถึงรุ่นเราปัจจุบันนี้โอเคนะครับนั่นคือวะฮยูนะครับเบื้องต้นนะฮะถัดมาสถานการณ์ที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดแล้วก็ต้องการคนที่มาโอบกอดเราตอนนั้นท่านนบีก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำนะครับในเมื่อสถานการณ์มันแย่มากโอบกอด
อัลลอฮ์ก็เลยส่งองค์การนี้ลงมาเจ้าอย่าได้เสียใจอย่าได้ระทมไปเลยแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่มะอานาอยู่กับเราแสดงว่าทุกช่วงที่เราเหมือนว่าไม่มีทางออกแล้วในชีวิตทุกช่วงที่มันแย่มากๆในชีวิตของเราที่มองไปซ้ายก็เห็นแค่สามีที่เหมือนว่าไม่ค่อยสู้ดีนักมองซ้ายก็ลูกก็โอ้ก็คิดหนักอยู่นะครับจะพ่อตาแม่ยายก็ไม่ได้ค่อยได้ส่งสิงกันเท่าไหร่แล้วเหมือนว่าไม่มีใครจะมาช่วยเราแล้วเนี่ยนะฮะนึกถึงอายะนี้นึกถึงวันที่ท่านนบีอยู่กับท่านอบูบักรในถ้ำที่คนถืออาวุธกำลังทำร้ายอ่ะซึ่งไม่มีทางสู้อย่างแน่นอนอ่ะคนมาเป็นสิบและเราอยู่สองคนในถ้ำตัวเล็กๆอยู่และเขาพาอาวุธมาเนี่ยซึ่งไม่สามารถต่อสู้ป้องกันตัวเองได้อยู่แล้ว 100% แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีสะกิดบอกกับท่านอบูบักรตอนนั้นก็คือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับเราวันนี้อัลลอฮ์ก็ทรงอยู่กับเราเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่กับท่านนบีกับบรรดาสาวกของท่านนบีเท่านั้นอัลลอฮ์อยู่กับบ่าวของพระองค์ทุกคนเราก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์มุสลิมก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนนึงแต่เขายังไม่ยอมรับในตัวพระเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นแต่เขาก็เป็นบ่าวคนนึงที่พระองค์ให้ชีวิตเขามาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพอถึงช่วง อะไรฮะก็อัลลอฮ์ก็ได้ให้แมงมุมมาชักใยนะครับทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถัดมานะครับนบีจะเดินทางไปนครมักนครมะดีนะห์นะฮะยุคนั้นเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเมืองมะดีนะห์นะครับเรียกว่ายัสริบเมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นชื่อปัจจุบันแต่ยุคอดีตเนี่ยเรียกว่าเมืองยัสริบนะฮะบางสายรายงานอ่านว่ายัสรอบส่วนใหญ่อ่านว่าเป็นเมืองยัสริบเป็นเมืองมะดีนะห์ปัจจุบันเนี่ยแต่ชื่อเดิมเรียกว่ายัสริบนะครับถามว่าทำไมท่านนบีตั้งใจที่จะเดินทางไปที่นั่นนะครับทำไมไม่ไปเมืองอื่นล่ะครับเมืองในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีเมืองเยอะแยะมากมายนะครับแต่ท่านนบีเลือกที่จะไปนครยัสริบตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านนบีเคยส่งทูตท่านหนึ่งท่านมุสอับบินอุเมรไปแล้วไปประกาศศาสนาที่นั่นและชาวมักกะและชาวมะดีนะห์เนี่ยเขาพร้อมที่ต้อนรับเมื่อนบีทราบข่าวว่าทางนู้นเขาพร้อมต้อนรับนบีก็เลยยิ่งมั่นใจว่าฉันต้องไปมะดีนะห์แล้วแหละเพราะมีคนรอรับอยู่ที่นั่นแล้วแสดงว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับองค์กรหนึ่งกับองค์กรใดเนี่ยจะต้องมีการ MOU มีการส่งคนทูตไปพูดคุยกันก่อนไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ฉันเป็นนบีฉันเป็นไปเมืองไหนก็ได้เปล่านะนายบีก็คัดสรรคัดเลือกแล้วก็ส่งคนไปพูดคุยเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะปกป้องท่านนบีและก็ดูแลท่านนบีอย่างดีเลยนายบีเลยตัดสินใจเดินทางไปนะครับเนาะนั่นคือความรอบคอบของท่านนบีนะครับถัดมานะครับอามีรบินฟูไฮรออามีรบินฟูไฮรอนะครับเป็นใครครับเป็นทาสของท่านอบูบักคอยต้อนรอยเท้าของท่านนบีคอยกลบรอยเท้าของท่านนบีหมายความว่าช่วงที่ท่านนบีเดินทางอยู่เนี่ยชาวมักกะก็ไม่ได้ปล่อยเขาก็เดินทางตามอยู่เหมือนกันนะฮะไล่ล่าท่านนบีอยู่ท่านนบีก็เลยให้เนี่ยแหละครับคนเนี้ยซึ่งเป็นทาสนะคนที่เป็นทาสในยุคนั้นเนี่ยนะครับมามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยคิดดูแล้วกันการเดินทางครั้งเนี้ยมันใช้สาวกมันใช้เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะครับใช้คนที่เป็นทาสที่บางคนอาจจะมองข้ามเขาแต่ท่านนบีใช้งานเขา put the right man on the right job ใช้คนให้ตรงกับงานใช่ไหมฮะใช้ทาสคนเนี้ยมาช่วยกลบรอยเท้าใช้แกะมาช่วยกลบรอยเท้าอยากให้เขาเห็นร่องรอยของการเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตามไล่ล่าทันไงฮะเพราะเขาเห็นร่องรอยในการเดินทางก็เลยไกล่เกลี่ยกลบร่องรอยทั้งหมดทำลายหลักฐานในการเดินทางนะฮะถัดมานะครับก็จะมีอับดุลลอฮ์บิลอุไรกอตอับดุลลอฮ์บินอุไรกอดเนี่ยเป็นไฮไลท์อับดุลลอฮ์บินอุไรกอดเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์ก็จริงนะครับแต่เขาเป็นชาวยิวในยุคนั้นยิวที่ไม่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีครับชาวยิวเนี่ยไม่ใช่มียุคปัจจุบันนะฮะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลอยู่กับในยุคอดีตนานแล้วกับอิสลามของเรานะครับเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่ร่วมกันตลอดในอดีตนะครับเนาะจนตอนหลังเนี่ยครับก็มีความศรัทธาที่ไม่เหมือนกันในยุคหลังนี้เองนะครับอับดุลลอฮ์บินอุไรกอดไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับแล้วภารกิจครั้งนี้ต้องเป็นความลับสุดยอดห้ามบุคคลภายนอกรู้เลยแต่ทำไมท่านนบีถึงใช้งานคนที่เป็นชาวยิว
นะครับมาร่วมเดินทางครั้งนี้ทั้งที่เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็อันตรายแล้วก็มันเสี่ยงกับชีวิตมากๆแต่เอ๊ะทำไมต้องให้คนไม่ใช่มุสลิมมาอยู่ร่วมนำทางท่านนบีครั้งนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นไม่มีมุสลิมเลยหรือนี่คือการที่ท่านนบีเลือกบุคคลที่เหมาะกับงานผู้รู้เฉพาะทางเพื่อดำเนินการให้กับภารกิจใหญ่ของเราลุล่วงไปได้บางครั้งต้องการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกบางครั้งต้องมีส่วนร่วมจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาก็ปฏิบัติดีกับเราบางครั้งต้องการมีส่วนร่วมกับองค์กรทางการรัฐหรือเอกชนที่สามารถเข้าใจอุดมการณ์เข้าใจความคิดของเราแล้วก็สามารถร่วมงานกับเราได้ดังนั้นมุสลิมเราไม่เพียงพอที่จะอยู่เฉพาะในวงมุสลิมเราเท่านั้นนะครับต้องอยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปให้ได้แม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เป็นความลับสุดยอดนะท่านนบีให้ชาวยิวเนี่ยมาเลยฮะมามีส่วนร่วมในการเดินทางครั้งนี้และนำทางด้วยซ้ำไปนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้นะครับนบีไม่ได้ใช้เส้นทางปกติถ้าไปทางปกติ direct ตรงเนี่ยนะฮะเขาจับได้อย่างแน่นอนต้องใช้คนนี้ต้องไปทางขวาทีทางซ้ายทีเพื่อไม่ให้เขาจับทันไล่ทันต้องไปเส้นทางอื่นที่คนทั่วไปไม่ใช้กันซึ่งในยุคนั้นเนี่ยไม่มีคนรู้เส้นทางใดไปแล้วมากไปกว่าอับดุลลอฮ์บินอุไรกอตคนนี้ใช่ไหมฮะท่านนบีเลยใช้เขามานะครับอยู่ร่วมกับโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเนาะเหตุการณ์เนี้ยพอท่านนบีไปถึงนะครับเมืองมะดีนะห์ผู้คนในมะดีนะห์ก็ต้อนรับอย่างดีเลยแล้วก็อิสลามก็ไปสมบูรณ์ที่นครมะดีนะห์นะครับเสร็จแล้วช่วงท้ายของชีวิตของท่านนบีนบีก็กลับมาพิชิตนครมักกะห์นะครับแล้วก็มาปฏิรูปนครมักกะห์อีกครั้งนึงนบีทิ้งเมืองมักกะห์ไปชั่วคราวไม่ได้ทิ้งแล้วทิ้งเลยนะครับแต่ยังมีเยื่อใยนะครับและกลับมาดูแลต่ออีกหลังจากที่ถึงแม้ว่าไปอยู่เมืองอื่นแล้วก็ตามนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่จบเรื่องของการอุพยพไปแล้วเนี่ยมายุคของท่านอบูบักรเนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่มีปฏิทินอิสลามนะครับแต่พอถึงยุคของท่านอุมัรนี่แหละครับก็เลยว่าเอ๊ะมุสลิมเราก็ต้องมีปฏิทินอิสลามแล้วนะครับก็เลยประชุมกันว่าเอ๊ะจะใช้เหตุการณ์ไหนจะใช้เรื่องอะไรในการปีไหนในการกำหนดฮิจเราะห์ที่1ปฏิทินนับปีที่1ในอิสลามในยุคของท่านนบีอิสลามมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคนบีอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกนะฮะแต่อิสลามในรูปแบบที่เป็นสมบูรณ์ที่สุดในยุคของท่านนบีเนี่ยเราต้องมีปีในการนับดังนั้นบรรดาสาวกที่อยู่ร่วมกับท่านอบูบักรท่านอุมัรเนี่ยนะฮะเลยเสนอว่าน่าจะยึดปีเกิดของท่านนบีมั้ยที่จะเป็นปีที่1ของอิสลามหรือบางคนบอกว่าน่าจะยึดปีที่ท่านนบีรับองค์การรับอัลกุรอานจากพระเจ้าดีไหมจากอัลลอฮ์ดีไหมเป็นปีที่หนึ่งหรือบางคนบอกว่าหรือเอาปีที่ท่านนบีเสียชีวิตไหมก็เป็นเหตุการณ์สำคัญน่ะน่าจะเป็นปีที่หนึ่งในอิสลามแต่แล้วมีคนคนหนึ่งเสนอว่าเอ๊ะน่าจะเอาเหตุการณ์การอุพยพครั้งนี้แหละเป็นปีที่หนึ่งของอิสลามเพราะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านนบีก็เลยมีมติตรงกันว่างั้นเราใช้เหตุการณ์ครั้งนี้แหละนะครับเป็นการนับปีที่1ตามปฏิทินอิสลามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในการอุพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แน่ใจว่าเวลายังไงบ้างครับตอนนี้ได้อยู่ใช่มั้ยครับขออนุญาตร่วมไปแจมอาจารย์เชิญนะเมื่อช่วงต้นที่อาจารย์ได้นำเสนอไปฮะหลายๆท่านคงพอเข้าใจในจุดเริ่มต้นที่อาจารย์ได้เริ่มต้นมาพี่น้องถ้าได้เห็นในโปสเตอร์นะฮะแล้วก็ได้เห็นสโลแกนที่เราใช้มาในงานนี้เนี่ยผมว่ามาถึงตรงจุดเนี้ยน่าจะพอเข้าใจแล้วใช่มั้ยฮะว่าสื่อสิ่งที่เราพยายามนำเสนอคำว่า you will never walk alone จริงๆประโยคนี้ผมไม่ค่อยอยากพูดนะฮะเพราะมันเป็นของลิเวอร์พูลเขาแต่เราต้องทิ้งฟุตบอลไว้ก่อนนะเอาความเป็นพี่น้องกันไว้นะฮะข้างหลังชอบใจใหญ่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์นำเสนอมานะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงได้เห็นว่าอาจารย์ได้หยิบยกในเรื่องของอันแรกอาจารย์เปิดด้วยกับอายะกุรอานใช่ไหมฮะลาตาซันอะไรนะลาตาซันอินละฮามานะนะฮะก็คืออย่าเสียใจครับนะครับแล้วก็อาจารย์ได้นำเสนอเรื่องราวอันนี้ชัดเจนมากๆผมเชื่อว่าใครที่กำลังท้ออยู่ใครที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวงที่อาจารย์ดิบนำเสนอในเรื่องของการอพยพของท่านนบีกับท่านอบูบักเนี่ยอันนี้มันคือชัดเจนที่สุดชัดเจนอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งเนี่ยคุณไม่มีทางโดดเดี่ยวแน่ท่านนบีเดินทางร่วมกับท่านอบูบักรใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านนบีเองเนี่ยคือท่านอบูบักรก็ได้จัดวางแผนงานทุกอย่างทั้งหมดทั้งตัวแน่นอนครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ในโลกปัจจุบันเนี่ยผมพยายามเอาเรื่องของดุนยาพี่น้องสังเกตจากชุดที่ใส่ฝั่งขาวนี่คือก็รู้กันอยู่คืออะไรฝั่งดำนี่ก็ชัดเจนนะขาวก็ดำ
นะฮะก็คือกำลังจะบอกว่าคือบางทีเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์ความเป็นเรานะครับอาจารย์ครับเรามักจะคิดว่าฉันเก่งละฉันมีความสามารถพอละฉันโตละฉันทำได้ฉันเป็นคนเดียวฉันไม่พึ่งใครเลยพี่น้องดูระดับนบียังต้องมีทีมงานคอยเกื้อคอยเอื้อหนุนกันแล้วเราเป็นใครถึงจะเก่งกว่านบีล่ะฮะที่จะเดินคนเดียวในทุกๆเรื่องที่จะฝ่าฟันปัญหาในทุกๆเรื่องถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยแม้กระทั่งพอนบีมาปุ๊บเดินทางไปถึงถ้ำที่อาจารย์บอกว่ามีแมงมุมใช่ไหมฮะครับผมท่านอบูบักกลัวครับใช่ไหมฮะผมชอบมากช็อตที่อาจารย์บอกพอเวลากลัวลองให้ทุกคนนะฮะเดินไปที่ไหนมืดๆสักคนหนึ่งอะอย่างที่อาจารย์บอกจริงนะฮะดูอาเข้าห้องน้ำก็เอามากาวในที่มืดนึกอะไรอลิบาตาก็อ่านนึกอะไรได้อ่านก่อนเพราะกลัวเพราะเรามองไม่เห็นอะไรก็เหมือนกับที่เหตุการณ์ที่ท่านอบูบักกลัวจนตัวสั่นในถ้ำแต่นบีก็บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราเมื่อใดที่เราเกิดความกลัวพี่น้องฮะเราทิ้งความกลัวแต่เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์อยู่กับเราเหมือนกันฮะต่อมาท่านอับดุลลอฮ์ที่เป็นชาวยิวนามสกุลอะไรนะฮะบินอูรอยกอตบินอูรอยกอตนะนามสกุลใช่ไหมฮะครับเอาแปลง่ายๆบินอูรอยกอตพี่น้องครับอันนี้เห็นได้อย่างไรว่าคือเราอย่าคิดว่าเราอยู่ในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยเราเอาแต่พวกเราไม่ได้ที่บอกว่าฉันเอาเฉพาะมุสลิมฉันไม่เปิดใจรับต่างศาสนิกในการทำงานร่วมกันในการที่จะเป็นมิตรกันคือเดี๋ยวโยงนิดนึงนะฮะมันจะมีงานมุสลิมเฟรนลี่อยู่กกท.ของยะตีมอันนี้โฆษณาให้เขาหน่อยนะวันสุดท้ายละนะไปร่วมงานกันมุสลิมเฟรนลี่อันนี้คือผมก็ชอบชื่อเขานะฮะถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านนบีนำเรียกชาวยูคนนี้เนี่ยมาร่วมงานด้วยครับคือไม่ได้แปลว่างานของเราจะต้องเป็นเหมือนไม่ค่อยอยากให้ผมพูดนะครับคือแม้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานกับเราได้อะไรคือนบีกำลังให้เราได้เห็นว่าคือความเราต้องดูความเหมาะสมความเชี่ยวชาญของคนคนนั้นมาร่วมงานกับเราไม่ได้แปลว่าต้องเป็นชั้นหรือต้องเป็นพวกชั้นอย่างเดียวความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องมันไม่ได้ขีดจำกัดเฉพาะความเป็นมุสลิมถูกไหมครับอาจารย์คือผมชอบมากที่อาจารย์พูดถึงอะไรนะอัสนะอาจารย์เป็นฝ่ายผู้จะดูดีกว่านะครับครับอายะห์กุรอานใช่ไหมครับว่ามาอัรสันนะกะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนั่นแหละประโยคนี้แหละครับพอดีที่มาฝรั่งภาษาอาหรับมานะก็เลยนั่นแหละแปลด้วยอาจารย์ครับแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ส่งท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อแผ่ความเมตตาให้กับมนุษยชาติเห็นไหมฮะเพื่อมนุษยชาติถามว่าไม่ใช่เพื่อพวกเราแต่เราเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำดินแล้วเราขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่วันนี้เราเกิดมาเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมแต่กำเนิดแต่ยังมีตั้งหลายคนที่พยายามขวนขวายเขาเดินอย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่เกิดขึ้นมาฮะเราเกิดมาปะมุสลิมมะมุสลิมโต๊ะกีหยางวังชามุสลิมหมดเลยแต่พี่น้องเราอีกหลายคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเลยเขากำลังโดดเดี่ยวตรงนั้นอยู่หรือบางทีเขาเข้ามาแล้วอย่างนี้เขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่หรือเปล่าอะไรนั้นแล้วอะไรนะว่ามาอัรสันนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนครับคือเมตตาที่แผ่หลายครับไม่ใช่แค่พวกเราครับฉะนั้นแล้วเขาก็คือพี่น้องเรานะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้อาจารย์ลุยต่อครับนะครับผมอิชาอัลเลาะห์คือที่ขึ้นมาแทนน่ะอาจารย์ได้พักบ้านโอเคดีครับดีครับแต่ไม่ขึ้นบ่อยนะอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ก็รอครับอาจารย์ครับผมครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็คุณมุสตาฟานะครับก็ได้สรุปนะครับในการนำเสนอนะครับในช่วงต้นของผมนะครับซึ่งเป็นการสรุปที่พี่น้องเข้าใจอย่างชัดเจนมากๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้พาพี่น้องไปสู่บรรยากาศนั้นจริงๆนะครับและตะกี้ถ้าเราคิดตามนะครับคงเก็บมันมีความแบบสับสนหรือว่ามีความน่ากลัวหรืออะไรต่างๆหลายๆอารมณ์ในการเล่าเรื่องตะกี้ที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องทุกคนคงอยากสัมผัสนะครับกับความรู้สึกตรงนั้นได้นะครับถัดมานะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องต่อนะครับว่าถัดไปนะครับนี่คือจำลองเส้นทางของท่านนบีนะครับดูจอนะฮะว่าท่านนบีนะครับเส้นสีเขียวอ่ะเป็นเส้นหลักในการเดินทางของคนทั่วไปที่จะไปมักกะจากมักกะสู่มะดีนะห์นะครับแต่นบีเดินทางจริงเนี่ยนบีใช้เส้นสีแดงนะครับสวนกับทางทั่วไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ถูก
ถูกเขาจับได้ระหว่างทางนั่นเองนะครับนั่นคือความแยบยลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นใครจะออกจากบ้านก็ต้องใช้เส้นทางใหม่นะครับเดี๋ยวที่บ้านจับติดอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้ที่บ้านนะครับบางคนบอกว่าบางบีบอกว่าถ้าจะออกจากบ้านเนี่ยต้องใช้เส้นทางอื่นนะเดี๋ยวแฟนจับได้อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะฮะหรือว่าใช้อยู่แล้วนะครับถัดไปนะฮะโอเคถัดไปครับโอเคนะฮะอย่างนั้นช่วงนี้นะครับเมื่อเรารับรู้เรื่องราวตรงนี้แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาเติมกำลังใจกันและกันนะครับตะกี้ได้พาพี่น้องไปสู่ยุคอดีตแล้วนะครับดังนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการมากๆในชีวิตของเราเนี่ยอื่นจากความรู้อื่นจากเรื่องของการเงินอื่นของนั่นนู่นนี่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการมากจะเป็นคนรวยคนจนคนที่ประสบความสำเร็จหรือบุคคลที่ล้มเหลวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดคือกำลังใจมันมีผลมากๆนะครับกำลังใจเนี่ยมันมีผลมากๆในชีวิตของเราคนคนหนึ่งที่เขาเศร้ารัดทมบางครั้งไม่ใช่ว่าเขาไม่มีตังค์นะฮะขาดกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับนะงั้นนี้ช่วงนี้อยากจะเติมกำลังใจให้กันและกันถัดไปเลยนะครับครับถัดไปเลยนะครับครับก็เติมกำลังใจกับอายะแรกที่ได้อ่านไปข้างต้นลาตะซันอินนัลลอฮะมะอานานี่คืออายะที่เติมกำลังใจจริงๆนะครับอย่าได้ระทมไปเลยนะครับอัลลอฮ์อยู่กับเราจริงๆให้มั่นใจนะฮะว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราทุกสถานการณ์เรายังคงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เสมอถึงแม้บางครั้งเราอาจจะขี้เกียจอิบาดะห์ขี้เกียจทำความดีบ้างบางครั้งเราอาจจะเกียจคร้านในบางเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีหรืออาจจะมีข้อบกพร่องในศาสนกิจของเราบ้างแต่ให้รู้ว่าอัลลอฮ์ก็คงอยู่กับเราเสมอนะครับถึงแม้วันที่เราอ่อนแอขนาดไหนนะครับเจ็บปวดขนาดไหนอัลลอฮ์อยู่กับเราจริงๆนะครับถัดไปเลยนะฮะนะครับอายะห์กุรอานนึงอยากจะเติมใจต่อไปนะครับว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลลาฮูมะคอรอญานะครับผู้ใดก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยะจอัลลาฮูมะคอรอญาอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาถึงแม้ว่าปัญหามันจะหนักที่สุดในชีวิตให้คนร้อยคนพันคนหมื่นคนจะมารวมตัวเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาครับเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วมันใหญ่มากไม่มีใครแก้ได้แต่พี่น้องรู้นะครับว่ายะจอัลลาฮูมะคอรอญาอัลลอฮ์ให้ทางออกกับเราได้ให้คิดเสมอนะบางคนแบบว่าบางคนล่าสุดผมอยู่สตูลฮะสัปดาห์ที่แล้วมีคนมุสลิมผูกคอตายเจอปัญหาครอบครัวผูกคอตายถ้าเขาได้ยินอายะห์นี้เขาคงไม่ผูกคอตายหรอกครับเพราะอายะห์นี้กำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ให้ทางออกกับเขาได้นะครับดังนั้นเราทุกคนต้องมั่นใจแล้วก็ไปบอกคนข้างๆด้วยว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพร้อมที่จะให้ทางออกกับเราอย่างแท้จริงเพียงแค่ยัตตะกิลลาเราต้องหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเราอย่างแน่นอนให้ทางออกอย่างเดียวยังไม่พอนะครับวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะฮตะซิบเมื่อคนหนึ่งคนใดที่อยู่กับอัลลอฮ์1อัลลอฮ์ใช้ทางออก2อะไรครับอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเขาให้ปัจจัยยังชีพกับเขาอย่างมากมายมินไฮซุลายะฮตะซิบที่ไม่สามารถคำนวณแล้วก็นับมันได้เลยด้วยความมากมายที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับบุคคลที่ยังไงครับยำเกรงต่อพระเจ้าใช่ไหมฮะดังนั้นคำว่าตักวาเนี่ยมันเหมือนเป็นรูปธรรมที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมเราไปละหมาดวันศุกร์อิหม่ามบอกว่าพี่น้องต้องตักวาต่อล้อต้องยำเกรงต่อล้อแล้วตักวาต้องทำยังไงอ่ะเคยมีคำถามไหมครับคุณกระต่ายโอ้ยชื่อแบบว่าดีมากเลยครับกระต่ายนะครับคุณกระต่ายเคยคิดไหมที่อาจารย์เขาบรรยายเลยบอกว่าต้องตักวาต้องยำเกรงอ่ะแล้วทำยังไงถึงยำเกรงเคยแบบเว็บเข้ามาในความคิดไหมครับบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วเราจะกลัวจะเกรงกลัวว่าอะไรครับเกรงกลัวว่าจะไม่เป็นที่สนใจก็จะระวังไปหมดระวังไปหมดครับผมจะนอกจิตไม่ได้อย่าเป็นถึงขั้นนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าเหมือนอัลเลาะห์สั่งให้เราละหมาดใช่ไหมครับก็ทำง่ายนะก็เราลุกขึ้นไปอ่านน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดอันนี้ได้เลยแต่ถ้าอัลเลาะห์ต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์สิมันต้องทำอะไรอ่ะมันต้องเริ่มต้นจากการอ่านน้ำละหมาดไหมหรือไปมัสยิดหรือไปทำฮัจญ์หรือไปไหนอ่ะถึงได้ชื่อเป็นคนที่มีตักวาใช่ไหมมันเป็นคำถามอยู่นะผมแค่น่าจะแวบมาในความรู้สึกของเราบ้างนะฮะครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบท่านอาลีบินอบีตอเลบท่านอาลีเนี่ยเป็นคอลิฟะเป็นผู้นำคนที่4หลังจากท่านนบี
ชื่อว่าท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับท่านถูกถามกับคำถามนี้เลยว่าทำอย่างไรให้เราเป็นบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์จริงๆทำยังไงอะละหมาดไหมบวชไหมหรือต้องทำอะไรบอกเป็นขั้นเป็นตอนได้ไหมนะครับท่านอาลีบินอบีตอลิบก็เลยบอกมา4รายการถ้าทำนี้แล้วเนี่ยคุณจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์จริงๆ1นะครับอัลคอฟูมินัญญะลีนหัวใจของเขามีความกลัวต่ออัลลอฮ์จริงๆหนึ่งนะหัวใจของเขาเนี่ยกลัวจริงๆไม่พูดภาคปฏิบัติก่อนหัวใจของเขาเนี่ยมีความยำเกรงกลัวจริงๆไม่กล้าจะทำบาปนะครับไม่กล้าที่จะใส่ร้ายคนอื่นไม่กล้าจะพูดไม่ดีถึงคนนั้นไม่กล้าที่จะลอบทำร้ายคนนี้ไม่กล้าจะทำสิ่งไม่ดีทั้งหมดเลยเพราะเขามองเขารู้ว่าพระเจ้าอัลลอฮ์ทรงมองเขาตลอดเวลาหัวใจของเขาคิดแบบนี้จริงๆในใจเขาสองวะลามะลูบิตตันซีนเขาปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในสิ่งที่ท่านนบีบอกบนความรู้และความสามารถของเขาคนเราความรู้ต่างกันความสามารถในการทำแต่ละเรื่องต่างกันบางคนถนัดเรื่องนี้แต่ไม่ถนัดอีกเรื่องนึงบางคนละหมาด5เวลาครบละหมาดทาญุดละหมาดตอนยามกลางคืนด้วยดีมากๆแต่คนคนนึงละหมาดครบ5วักตู5เวลาแต่เขาไม่เคยละหมาดทาญุดเลยเขาไม่ค่อยเขาไม่ถนัดตื่นมากลางดึกแต่เขาเป็นคนที่ชอบในการช่วยเหลือคนอื่นนะครับคนบางคนเขานะครับเรียกว่าไม่ค่อยได้อ่านอัลกุรอานสักเท่าไหร่ทั้งที่อัลลอฮ์สั่งให้อ่านกุรอานแต่เขาชอบในการดูแลเด็กกำพร้าดังนั้นให้เราปฏิบัติอะไรก็ตามแต่บนพื้นฐานบนความรู้และความสามารถของเราฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตออตุมจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์บนพื้นฐานความสามารถนะครับอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าดีมากนะฮะแล้วก็ในซูเราะห์อัลมุลก์ซูเราะห์อัลมุลก์เป็นซูเราะห์นึงในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا อัลเลาะห์ได้สร้างความตายและความเป็นขึ้นมาสร้างชีวิตเรามาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าใครมีผลงานที่เด่นที่สุดดีที่สุดดังนั้นชีวิตเราทุกคนจะต้องมี best practice ผลงานที่โดดเด่นของตัวเองคนๆนึงที่จะเข้าสวรรค์ได้ต้องมี best practice ผลงานที่โดดเด่นคำว่าผลงานที่โดดเด่นแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันสังเกตหะดีษของท่านนบีคำพูดของท่านนบีบางครั้งนบีบอกว่าใครรุกุมมันตะอัลลังมันกุรอานะวะอัลลามะฮูบุคคลที่ดีที่สุดคือบุคคลที่เรียนอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานครั้งนึงนบีพูดไว้นะฮะอีกครั้งนึงนบีพูดว่าใครรุนนาสอันฟะอะฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดคือบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากที่สุดบางครั้งท่านนบีบอกว่าใครรุกุมใครรุกุมลิอะห์ลีวะอานะใครรุกุมลิอะห์ลีบุคคลที่ดีที่สุดคือบุคคลที่ทำดีกับคนในครอบครัวของเขาแสดงว่าคนหนึ่งจะกลายเป็นคนที่ดีที่สุดมีผลงานที่อายุกุมอะห์ซะนุอามะลาเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่จะนำพาเขาเข้าสวรรค์ได้เนี่ยนะฮะจะต้องมี best practice อย่างหนึ่งไม่ก็อย่างใดคนเราก็เหมือนกันต้องหาให้เจอว่าวันนี้อาจารย์ดุมาลิกบังบีนะครับคุณซากินะคุณกระต่ายคุณฮับซอคุณดีแล้วก็พี่น้องท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ที่นี่ต้องหาให้เจอว่า best practice ของเราคืออะไรอะไรคือผลงานที่โดดเด่นเพียงพอที่จะนำไปเสนอต่ออัลเลาะห์แล้วก็เพื่อที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์บางครั้งไม่ได้ใช้ผลงานเยอะต้องการแค่ผลงานโดดเด่นที่ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแค่ชิ้นเดียวกับผู้หญิงคนนึงที่หมกมุ่นกับเรื่องราวของโสเภณีในอดีตใช่ไหมฮะเราทราบไม่มีความดีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ชีวิตเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการผิดประเวณีนะครับอยู่ในสังคมแบบนั้นวันหนึ่งเขาเนี่ยเดินทางกลับบ้านนะครับระหว่างทางเนี่ยเจอสุนัขนะครับที่หิวกระหายหิวน้ำอยู่นะครับแล้วนางมีจิตที่เมตตานะครับแล้วก็หยิบรองเท้าของนางที่เก่าๆเนี่ยนะฮะหยิบแล้วก็ลงไปที่บ่อแล้วก็ตักน้ำขึ้นมากับส้นของรองเท้าอ่ะครับตักมาให้กับสุนัขที่หิวกระหายดื่มเพียงแค่นี้เองกลายเป็น best practice ผลงานโดดเด่นอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนชีวิตคนเนี้ยให้เป็นชาวสวรรค์เพียงแค่ความเมตตาของนางที่มีต่อสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมฮะแต่ละคนจะมีผลงานไม่เหมือนกันที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เช่นเดียวกันต้องค้นหาให้เจออาจจะทำแค่สิ่งนั้นสิ่งเดียวก็เพียงพอแล้วที่ได้เข้าสวรรค์แต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ได้ทำความดีสิ่งอื่นนะเปล่าสิ่งอื่นก็ทำความดีแต่ว่าหาตัวเองให้เจอว่าจุดไหนที่เราทำความดีได้มากที่สุดทำสิ่งนั้นนะครับคนที่เข้าสวรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ที่บรรยายไม่จำเป็นต้องอิหม่ามนะครับคนที่เป็นตากล้องเข้าสวรรค์ได้คนที่เป็น
กราฟิกนะครับเข้าสวรรค์ได้คนที่มานั่งฟังเฉยๆแล้วก็ยิ้มไปอะไรพวกเนี้ยเข้าสวรรค์ได้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์ทั้งหมดทุกคนมันก็และอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะกอลันชันนะใครก็ตามที่กล่าวกะลิมะห์คำนี้กล่าวคำนี้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ดะกอลันชันนะเขามีสิทธิ์เข้าสวรรค์ทุกคนนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์เข้าใจไหมครับทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยนะครับค้นหา best practice ตัวเองให้เจอแล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับถัดไปนะครับเชิญฮะเชิญฮะอัตตอลักครับอัตตอลักครับอายะเดี๋ยวกราฟิกปิดยัวเดี๋ยวไปดูฮะเดี๋ยวไปดูได้ครับผมอ๋อยังไม่ครบใช่ขอบคุณมากเลยลืมไปเลยฮะเพลินดีมากคุยแบบเฝ้าติดเลยนะดีมากขั้นตอนตะวันมี4รายการตอนนี้ไป2ข้อแล้ว1คือความกลัวต่ออัลเลาะห์จริงๆจากใจของเรา2การปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานมาให้ทั้งอัลกุรอานและก็แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่3นะครับประการที่3วันกอนาอะตุบิกอลีนนี่คือวิถีเลยนะวัลกอนาอะตุบิกอลีนจงใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถึงแม้ว่าน้อยนิดก็ตามวิถีของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์คือวิถีของคนที่มีความพอเพียงพอในชีวิตของเขานะครับคนที่ฐานะร่ำรวยก็ใช้ชีวิตในมุมของคนที่ร่ำรวยแบบพอเพียงได้คนที่ฐานะปานกลางใช้วิถีแบบปานกลางแบบที่เขามีอยู่ได้หรือคนที่ฐานะยากจนหน่อยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ใช้คำว่าวิถีแห่งความพอเพียงได้ดังนั้นลิมิตของคำว่าพอเพียงในอิสลามนั้นไม่ได้บอกว่าใช้มากหรือใช้น้อยแต่รายรับของเขาเพียงพอในการใช้ชีวิตของเขารายจ่ายของเขาไม่เกินจากรายรับของเขานั่นคือวิถีที่เพียงพอฉะนั้นคนที่จะเป็นคนที่ตักวาได้บางคนบอกว่าอ๋อถ้าต้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแสดงว่าคนรวยไม่ได้เป็นตักวาหรือเปล่าไม่ใช่คำว่าพอเพียงหมายความว่ารายจ่ายของเขานะครับไม่เกินตัวนะครับเขามีมากเขาก็ใช้จ่ายมากมีน้อยก็ใช้จ่ายน้อยนั่นคือมิติของคำว่าพอเพียงขออนุญาตถามอาจารย์นะก่อนที่อาจารย์จะตอบสักนาทีนะฮะครับผมอาจารย์ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเราทุกคนเนี่ยมีได้เข้าสวรรค์มีสิทธิ์เข้าสวรรค์หมดทุกคนสมมุติผมพูดในกรณีที่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่ใช่มุสลิมครับอาจารย์แล้วเราอยากจะรับอิสลามแล้ว พอดีเรารับอิสลามปุ๊บแล้วความตายมาถึงเราอะครับหลังจากที่เรารับอิสลามเนี่ยเรายังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยครับอาจารย์แล้วที่ผ่านมาก่อนที่เรารับอิสลามเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างที่ไม่ถูกต้องมาไงฮะความผิดมาโหราเลยสิฮะแล้วนี้เรามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมครับอยากให้อาจารย์ตอบก่อนไปเบรกสักครู่หนึ่งครับครับผมนะครับเป็นคำถามที่ดีแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วในทุกยุคทุกสมัยรวมถึงยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะครับกรณีของพี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนนะครับไม่ได้เป็นมุสลิมแหละอยู่ก็ใช้ชีวิตทั่วไปนะครับเสร็จแล้วมาวันหนึ่งนะครับเขากล่าวปฏิญาณตนรับอิสลามผ่านไปแค่ไม่กี่วันนะครับอัลลอฮ์ก็ให้เขาวันประสบกับอาชันไม่ถึงว่าเขานั้นเสียชีวิตไปซึ่งเขาอาจจะยังไม่ฝึกละหมาดเลยเขาอาจจะยังไม่ทำอะไรเลยกรณีแบบนี้เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์หรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าหะดีษที่ผมกล่าวไปเพียงแค่มันก็และอิลาฮิลลอฮ์นะครับใครก็ตามที่กล่าวประโยคที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตรงนี้แล้วนะครับเขากลายเป็นมุสลิมเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นวันที่เขาเป็นมุสลิมแล้วเขามีชีวิตอยู่กับการเป็นสภาพของผู้ศรัทธาเนี่ยเพียงแค่2วันหรือ3วันเขาเสียชีวิตไปนะครับแล้ววันที่เขาจบชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไหนอ่ะความดีเขายังไม่ได้ทำเลยอ่ะครับแล้วอดีตความชั่วก็ที่ฝ่าฝืนต่อพระเจ้าเนี่ยเยอะมากผ่านมาแล้ว50ปีเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งใดที่ตอบโจทย์สิ่งที่พระองค์ต้องการเลยแค่เพียงแค่3วันในการเป็นมุสลิมเนี่ยเพียงพอหรือกับการเข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับดังนั้นจากตรงนี้จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเพียงแค่เรากล่าวประโยคชะฮาดะห์ที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านศาสดามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์เพียงแค่ประโยคนี้
กล่าวด้วยหัวใจจริงของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับแค่นี้วรรคเดียวจริงๆอัลลอฮ์จะลบล้างสิ่งไม่ดีของเราทั้งหมดที่ทำผ่านมาจะ30ปี40ปีหรือ50ปีหรือมากกว่านั้นอัลลอฮ์ลบล้างทั้งหมดเราเปรียบเสมือนเด็กที่เพิ่งคลอดมาใหม่ๆเลยดังนั้นเมื่อคุณเปรียบเสมือนเด็กที่เพิ่งคลอดและคุณไม่มีความชั่วใดเลยเพราะว่าความชั่วในอดีตถูกลบล้างทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นการที่คุณเป็นมุสลิมถึงแม้ว่าสามวันก็เพียงพอที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมือนกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นชายคนหนึ่งที่เขาฆ่าชีวิตมาแล้ว100ศพซึ่งเป็นโทษทันที่อิสลามไม่สามารถอภัยให้กับเขาได้เลยคนคนนี้นะครับสุดท้ายแล้วเขาไปเจอผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับเลยถามว่าอย่างฉันเนี่ยจะเป็นคนดีได้อีกไหมความชั่วถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะครับผู้รู้ท่านนี้ก็เลยแนะนำบอกว่าให้คุณรับอิสลามแล้วก็อพยพไปอยู่เมืองอิสลามให้คุณเป็นมุสลิมใหม่นะครับแล้วก็อะไรฮะไปอยู่ที่เมืองใหม่สุดท้ายชายคนนี้ก็ทำตามเขาก็เริ่มทิ้งเมืองที่เขาอยู่แล้วก็เดินทางไปเมืองใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันฆ่าคนมาถึง100ศพนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วครับในความชั่วใช่ไหมฮะสุดท้ายชายคนเนี้ยเขาตัดสินใจทิ้งเมืองที่เขาอยู่แล้วก็เดินทางไปอีกเมืองหนึ่งระหว่างทางนะฮะเขากลายเป็นอะไรฮะเขาเสียชีวิตลงยังไม่ถึงเมืองที่เขาจะเดินทางอพยพไปด้วยซ้ำไปช่วงที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็เลยมีมาลาอิกะฮ์ซึ่งเป็นทูตของพระเจ้าเนี่ยมาหาคนนึงเนี่ยจะบรรจุเขานะครับให้เป็นชาวสวรรค์คนนึงจะพาเขาไปเป็นชาวนรกอัลลอฮ์ก็เลยตัดสินบอกกับมาลาอิกะฮ์ทูตสวรรค์ทั้งสองคนทั้งสององค์นี้ว่าให้วัดเลยเพราะว่าตะเกียะเขาเพิ่งเดินทางนะครับทิ้งสิ่งที่ไม่ดีมาและเขาจะไปหาสิ่งที่ใหม่กว่าซึ่งเขาไม่ได้ทำความดีเลยนะเขาแค่จะเริ่มต้นไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าและก็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ยยังไม่ถึงเลยยังไม่ทำอะไรเลยเขาเสียชีวิตกลางคันซะก่อนเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็เลยให้มาลาอิกะฮ์วัดว่าจากเมืองเดิมที่เขาทิ้งไปกับจุดที่เขาเสียชีวิตได้กี่กิโลและจากจุดที่เขาเสียชีวิตกว่าจะถึงเมืองใหม่ที่เขาจะไปอยู่ชีวิตใหม่ของเขาเนี่ยอันไหนใกล้กว่าเขาก็จะเป็นสิ่งนั้นสุดท้ายพอวัดเนี่ยเส้นทางที่เขาไปถึงเนี่ยมันอยู่ใกล้มากกว่าหมายถึงว่าอยู่ใกล้กับที่ใหม่ที่เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยสุดท้ายคนนี้ถูกบรรจุกลายเป็นคนที่ดีมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าทำแย่ขนาดไหนเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอบัตกับตัวแล้วนะครับยังไม่เริ่มทำความดีเลยเสียชีวิตเสียก่อนอัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะอภัยให้ทั้งหมดอัตตาอิบูมินะซัมบิกะมันลาซัมบะละฮูคนที่นะครับตอบัตเปลี่ยนแปลงตัวเองทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดและเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นกะมันลาซัมบะละฮูท่านนบีบอกว่าเขาเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่มีบาปอะไรเลยถ้าเขากลับตัวด้วยหัวใจจริงของเขาโอเคนะครับโอเคต่อเนื่องนะครับในโอเคเดี๋ยวขออีกนิดนึงอีกข้อนึงฮะอีกข้อนึงพี่น้องบอกว่าให้พักก่อนเดี๋ยวขออนุญาตอีกข้อนึงให้จบนะฮะเดี๋ยวคุณกระต่ายบอกยังเหลืออีกข้อนึงนะครับเดี๋ยวมันค้างคาอยู่นะครับอันที่1มีหัวใจที่ยำเกรงต่อพระเจ้าอันที่2ก็คือปฏิบัติตามในสิ่งที่เราประทานมาให้อันที่3ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างแท้จริงนะครับสุดท้ายที่4นะครับวันอิสติอดาดุลิยอมิรฮีนการเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าผู้ศรัทธาคนที่จะเป็นผู้ที่ยำเกรงตักวาต่ออัลลอฮ์จะต้องเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าเสมอทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าให้คิดดูนะฮะเรามาวันนี้โปรเจกต์วันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าหรือเปล่าวันนี้เราไปออกกำลังกายการออกกำลังกายของเราเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าหรือไม่การที่เราไปทำงานได้เงินมาแต่ละวันเงินเหล่านี้จะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าหรือเปล่าถ้าเราสามารถแปรเปลี่ยนแอคทิวิตี้กิจกรรมของเราแต่ละวันให้เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าได้เนี่ยนั่นคือบุคคลที่นะครับได้รับตักวาอย่างแท้จริงนะครับงั้นขออนุญาตพักเบรกช่วงนี้สักครู่นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงที่2นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ